อ๋อเป็นเงินเมียกฎหมายข้อไหนวะดูอย่างนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเบาเบาเบาแม่จำได้แม่ใส่ละแล้วไหนวะก็ใส่ขาไปไงสาบนิดนึงแล้วเอางูมาล่าเฮ้ยเลยในคุ้มคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จอปาวันโรดดี้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทายภาษาคุ้มคืออะไรกิ้งถ้ามาทำอาหารเฮ้ยไม่รู้ว่าอะไรภาษาคุกคือภาษาสากคุกเลยแต่รู้จักไหมเนี่ยภาษาคุกอ่ะเออถ้าคุณไม่รู้จักอ่ะคุกเฮียถ้าคุณรู้จักภาษาคุกนะคุณอยู่ลำบากนะถ้าเขาบอกว่าเซ็ตหยอดสูพอร์ตซีมอร์ไข่ไข่เออแล้วแปลว่าเขาจ้องจะเล่นคุณถ้าแม่ไปติดคุกขึ้นมาทำยังไงฮะไปโดนอะไรยักยอกเงินผัวใช่ติดคุกอ่ะยักยอกเงินผัวเคยอ่านกฎหมายไหมอ๋อเงินเมียกฎหมายข้อไหนวะดูกันโชคทรัพย์เมียขโมยเงินผัวไม่ผิดใช่เหรอพ่อผิดไม่จริงแม่ไม่ไปหามาไม่จริงหามานะหามาส่งให้เบ๊กขึ้นนะเออไม่เอาแบบตามโพสต์เฟซบุ๊กเป็นป้าเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเออกฎหมายไม่เอานะกฎหมายจริงทนายอ่ะเดี๋ยวก่อนไปหาในกรณีที่สามีหรือภรรยานะครับลักทรัพย์ต่อกันเนี่ยกฎหมายมีข้อยกเว้นให้ครับว่าไม่ต้องรับโทษสามีหรือภรรยานะครับกระทำความผิดต่อกันนะครับไม่ว่าจะลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์อย่างเนี้ยแหละเป็นความผิดอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ผิดนะครับใจกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับโทษแต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นสามีและภรรยาที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้นผู้เล่นคือ4คนผมเป็นคนไทยนะครับผมไปเอามาอีกทีนึงถ้าผิดพลาดกันแล้วขออภัยด้วยคุณรู้ภาษาคุกมากน้อยขนาดไหนไม่รู้เลยแต่ว่าลูกน้องรู้เยอะอ๋ออาจจะซึมซับได้อาจจะแบบบางทีเขาพูดกับพ่อเป็กอะรู้ไหมไม่รู้บางคนถามว่ากายไปไหนเนี่ยกูเอามาแทนแล้วแล้วขนาดเหมือนกันไปกายไปเส้นผมยาวไงไรอ่ะไรขึ้นตัวเรื่องอะไรกันล่ะอะไรเงี้ยคุณรู้ภาษาคุกเยอะมากน้อยขนาดไหนไม่รู้เลยคุณรู้ภาษาคุกมากน้อยขนาดไหนปาต้าลงตอนนั้นมันเจ็บทั้งไม่ใช่คำแรกนะฮะซาเวียฮะไข่ปลาของไทยโทษนะไข่ปลาไข่ปลาภาษาในคุกนะครับถ้าผู้คุมถามว่าวันนี้ไม่อยากกินอะไรซาเวียอยากกินซาเวียเราตัวคิดเหมือนขนมไปแล้วไข่ปลาซาเวียเพี้ยไข่ปลาเพี้ยอะไรครีมครีมเพี้ยทำอะไรนิ้วเพี้ยแต่ว่าไม่อยากพูดหรอกว่าเดี๋ยวผู้คุมรู้ว่าจะทายครีมอ๋อไม่เป็นซาเวียพ่อเบาเลยอ๋อเฮ้ยซาเวียเฉลยพี่มาเลยแปลว่าอะไรเลี่ยมเยอะโอ้ยแต่อะไรกันไปเฮ้ยอย่ามาซาเวียได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาซาเวียสมิธอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยเบาเบาเบาโคตรขี้โกงเลยเรียบเยอะเบาเบาโสดคะแนนไม่มีใครได้เลยต่อไปบิ่มบั่มบิ่มบั่มวันนี้กูรู้ใครตอบก่อนบิ่มบั่มเสียงดังอย่ามาบิ่มบั่มเสียงดังนัดกันไปดูจีเอ้ยอ๋อทุกตั้มเนี่ยนะใช่พี่คิดเหมือนแม่เหมือนกันนะใช่พี่เหมือนแม่คือแบบว่าแบบซึบซึบซึบกันอย่างเงี้ยพ่อรบกวนเดี๋ยวรบกวนเฮ้ยไม่ใช่เมื่อเฮ้ยทำเฮียเฮ้ยเราเปล่าอาหารเกาหลีอ่ะไม่แล้วไม่กินบิมบับรวยบิมบัมโอ้ยอยู่ในคุกไงมึงบิมบัมมึงอะไรอย่างงี้บิมบัมคือรวยเหรออันนี้คือผมเอามาอย่างงี้คือผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือคำที่แบบคอมเมนต์เยอะมากต่อมาอันนี้สีแหงสีแหงแสงฮะแสงเอ้ยอะไรวะเอาไว้อันนี้คือจริงๆผมก็อยากจะอ่านสีแหงแหละแต่ว่าผมไปดูในอีกเว็บนึงแบบเขาพูดแล้วพูดว่าสีแหงแหงแม่บอกก็ตายมันไม่ใช่คำสีแหงสีกำลังแห้งอ๋อทาที่อยู่ใช่ไหมสีแหงยังคนมอนคนมอนสีแหงอะไรว่าอะไรเหมือนแม่เลยอ่ะมันจะดูโง่เหมือนกันไงตาตายสีไม่แห้งหรืออะไรสีแหงเหรอเอออันนี้เขาฟังเขาพูดมานะเป็นภาพการได้ขอเพื่อนสนิทพ่อเพื่อนรักเพื่อนรักหนูพ่อแล้วแหละคำตอบคือเพื่อนสีสีแหงสีแหงมันตายสีแหงแง่แง่เลยเออสีแหงเป็นสีไงโอเคเพื่อนพ่อเราอันนี้ง่ายเพื่อนละหนึ่งคะแนนด้วยโก้กรีอันนักเลงนะเธอคนขายของในคุกเวลาเขาพูดกันอะเวียงป้าใช่ไหมผมรวมโก้นี่ดิอย่างนี้จะโก้อะไรเงี้ยเจ๋งไงเพราะว่าอะไรคนเกเรคำตอบคือ
พี่อ๋อโกคือพี่เออเวลาเรียกใช่เวลาไม่เรียกเฮ้ยโกอยู่นี่อะไรเงี้ยเออโกไม่พ่อพี่ฉันนึกถึงตอนที่เราเรียนที่โรงเรียนไงไปร้านโกอ๋อก็แต่เขาเรียกโกคือพี่ไงเอออ่ะต่อมาหนังสือเที่ยวกูรู้อันเนี้ยอ่าอย่าเพิ่งพูดได้ไงเคมารู้อ่ะอ่านหนังสือเที่ยวสือโป้เหรออ่านหนังสือโป้บุรีบุรีพี่ว่าเอกสารปล่อยตัวเอกสารปล่อยตัวหนังสือเที่ยวหนังสือปลุกใจเสือป่าไม่ใช่เรื่องการคำตอบคือหนังสือโป้หนังสือเที่ยวอะไรวะหนังสือเที่ยวแต่พี่ไปใกล้เคียงนะหมายถึงว่าถ้าเกิดมาคิดอ่ะมันจะคิดแบบเบ็คเออก็คือมันได้ออกไปเที่ยวแล้วใช่ใช่เวนั้นมากกว่าไม่ตกเลยตื่นวันนี้มึงกูพาแม่ไปเล่นด่วนอ่ะทำไมแล้วบอกว่าเขาขึ้นรถปุ๊บแม่ข้าวขัดด้วยอ่ะข้าวขัดไปถึงแล้วแล้วขากลับมาถึงขึ้นทางด่วนแล้วกูหันไปแม่ทำไมไม่ใส่เข็มขัดแม่เอาแม่ใส่แล้วนะแม่จำได้แม่ใส่แล้วแล้วไหนวะก็ใส่ขาไปไงนี่มันขากลับมึงขับออกไปแล้วร้อนขี้อย่างเดียวมีตัวบุรีนี่แหละอ่าบุรีมอเตย์ไม่ต้องห่วงพี่รู้อ่ากูรู้แล้วนะไม่รู้เยอะแยะจัดเอาผิดหมดเลยมีกัญชาอ่าแม่บุรีนี่แหละบุรีมีตัวพี่ว่าคนขายตัวในคุกกับผู้ชายที่บอกว่าเป็นเกล้งกุ้งเป็นเก้งอ่ะในคุกอ่ะแบบว่าฟิลเหมือนอีตัวอ่ามียาเสพติดอ่าคำตอบคือเป็นกระเทยเฮ้ยมาเด็กดูเนี่ยต่อมาสาบบิ๊กอีกแล้วแม่เอาคำในคุกเนี่ยมันไม่ตรงตัวเอาออกมาคือมันไม่ตรงตัวขนาดนั้นสาบดัดแปลงหน่อยลองนึกดูว่าถ้าเกิดมันถูกไปพูดในคุกอ่ะมันไปในทางไหนได้บ้างเอาพ่อก่อนรอบนี้ไม่พอใจใครบางคนไม่พอใจฉันขอชาไม่ใช่รุ่นใหญ่ในคุกอ่ะสาบสาบกับโคกกับตาส้มตำน้ำสาบสาบแม่ไม่ได้สอบโอเดตแม่สอบถูกก็ผิดก็ไม่มีคะแนนจริงจังเลยตามด้วยมันควรถูกสักข้อเว้ยไม่ถูกไปยังไม่ถูกไปยังไม่ที่ถูกเป็นสองนะสองแล้วเออเรายังถูกแล้วที่เราถูกเป็นสองอันหนึ่งนี่แม่แล้วนี่แม่ตอบสักหนึ่งอันแม่ตอบอันมาให้เบาอะไรมันไม่เบามันเป็นเวลามีคำนี้ออกมาคือจะต้องมีคนหนึ่งที่รับผลกระทบมันก็สาบแข่งแล้วเนอะอันนี้ใช่ไหมเออสาบแข่งคำตอบคือโดนสั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งด้วยต้องอยู่คนเดียวอ๋อมันกับบริเวณนี้นะไม่บุลลิกแบะแบนอ่ะโดนแบนความบาดเออความบาดอ่ะไอ้นี่มันโดนสาบไปอะไรเงี้ยอันนี้มีมาใช้ได้สองคำคือโซ่กับกินงูโอ้โหอันนี้กระเทยก็ใช้ดูหนุ่มๆก่อนนะเนี่ยคนนี้ความหมายมึงมากเลยสรุปคำว่าอะไรอ่ะสองคำโซ่กับกินงูชอบเหมือนกันเหรอ น่ารักเลยอ่ะชอบเหมือนกันพี่หนุ่มแปลเป็นคำว่าน่ารักเป็นคุกที่แบบน่ารักมากเป็นแบบว่าเธอแบบนี้แล้วแบบนี้เหมือนกันนะเป็นเล่นกุ้งเหมือนกันเป็นเก้งเป็นกระเทยอะไรอย่างนี้นะแม่ก็เป็นแบบนั่นแหละงูอ่ะแบบที่เต็กพูดอะไรยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยมันมือเทียบเทียบมันเครื่องเพศเปล่ากระเทียมอะไรล่ะกินงูเออกินกระเทียมไงกระเทียมเนี่ยอมจูอมจูใช่ใช่พ่อกินงูคืออมจูพ่อเอางูมาล่าเฮ้เลยในคุกคุณในคุกแล้วงูเข้าคุกไม่ได้ไงเขาเปิดไม่แล้วเขาไม่ทำมากินเองกันหรือไงอ้าวซกเล็กอะไรเออซกเล็กงูอ่ะเข้าใจป่ะเขาก็มีลงทำอาหารมีข้าวคั่วหน่อยก็ดีเลยคำตอบคืออมคุกเองออกคริสเตอร์เหรอเขาเซนเตอร์ไงเออพวกแล้วว่าคำนี้ไม่คำเดียวกับกระเทยเขาตักกระเทยกินงูอ่ะแม่ได้คำหนึ่งแล้วคำยากๆไปหน่อยว่ะแต่คำว่ากินงูของผู้ชายอ่ะมันไม่ใช่เอ้ยถ้ากินงูของกระเทยนะอันนี้ที่พี่รู้มาคือมันไม่ใช่ว่าผู้ชายไปกินผู้ชายคำว่ากินงูก็คือกระเทยที่ยังไม่ได้แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วมีจูแล้วมันจะมีผู้ชายแบบรสนิยมที่แบบว่าชอบกระเทยมีจูแล้วผู้ชายจะมากินงูมันเป็นรสนิยมทางเพศของมันเขาเลยเรียกว่าผู้ชายกินงูแล้วพี่หนงแปลว่าผู้ชายสองคนรักกันก็รู้ว่าจะไม่ได้เถื่อนไปต่อมาเซฟก็บันทึกไงตอบเลยอ่ะเซฟเซฟพ่อก่อน
บุตรดูแลตัวเองแม่คิดแบบพ่ออันนี้ต้องประหยัดหน่อยไม่ทำแล้วมันจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังไงเนี่ยใช้ตังค์ได้อันนี้เอาละต้องประหยัดก่อนไงต้องเซฟก่อนคำตอบคือที่ซ่อนของไม่ใช่ถูกว่าไม่มีเลยสิบท่าพญายมสิบท่าพญายมมีคำอะไรพวกนี้ในคุกด้วยเหรอมีแม่เขาใช้กันคิดท่าพยายมเพราะบางทีเขาต้องคิดคำมาเพื่อไม่ให้ผู้คุมรู้ไงการรู้ก่อนนะเป็นแบบกิจวัตรประจำวันตอนเช้าเราไปกินตุ๊กตุ๊กออกกำลังกายท่าพยายมปฏิบัติลูกน้องตัวหัวใหญ่ของคนคุกอ่ะแล้วชี้ให้พวกทุกคนลงโทษคนคนหนึ่งอ่ะก็ไม่ต้องไปคิดท่าก็บอกว่าก็สิบกระบวนท่าอะไรเงี้ยมึงเอาให้ครบชุดอะไรเงี้ยพ่อเออบอกให้ครบชุดอะเหมือนเป๊กละใช่ไหมเป็นวิธีการสั่งลงโทษเออลงโทษแบบว่าใครบอกว่ามึงกวนประสาทกูเหรอกวนตีนกูอะไรเงี้ยนะครับถ้าออกกำลังกายในเรือนจำไอ้พี่น้องดูใจอะไรอะคนคุกเนี่ยคนคุกเนี่ยก็มันดูแบบว่าไปขอแล้วกูคิดตื่นบอกว่าท่าแบบกระทืบกระทืบแล้วพี่หนองแบบแปลแม่งแบบแปลบอกว่าสิบท่าทุกคนไงถูกใจท่าพยายมทำไมเขาต้องตั้งชื่อน่ากลัวค่ะแกไม่อยู่คุกเลยไปเนี่ยฉันหยอดสุดพอเหมือนน่าเบื่อมากเว้ยไปเที่ยวไปที่อย่างไปดูบุหรี่อีกไม่กล้ากูไม่กล้าจัดพี่หนองแล้วอะไม่ใช่ถามพ่อเขาโผล่ไปไงนักโทษชั้นดีออกไปลอกท่ออ๋อคือแบบได้ออกไปข้างนอกไปแล้วไปเที่ยวไปทำอะไรนี่พ่อคิดแบบไหนพ่อคิดแบบพี่พี่คิดแบบพ่ออ่ะความดีเออว่าออกบอกเอานักโทษออกไปแบบทำธุระข้างนอกอ่ะเพื่อเหมือนชาติเอาไปลอกท่ออ่ะอย่าลอกพ่อคุณหนุ่มก็ได้ก็ได้ที่ความคิดของตัวเองเอาไงบอกแล้วหากระดาษเขียนนี่แกก็ลอกง่ายเอาละแม่ด้วยภาษาจริงโกแม่ไปเที่ยวลองนึกดูว่าคนในคุกเวลาพูดว่าแบบเฮ้ยไปไหนเนี่ยสูบบุหรี่ขี้อ่ะก็เหมือนกับพี่หนุ่มสูบพี่หนุ่มจะขี้สูบบุหรี่ใช่เหมือนแบบไปขี้ไปขี้ไปสูบบุหรี่ไปเยี่ยวพี่หนุ่มว่าไปขี้ไปสูบบุหรี่พี่ว่าไปเยี่ยวพ่อไม่ไปข้างนอกเลยแต่พ่อยังไปทำงานลอกท่อเหมือนเดิมคำตอบนะครับคือช่วยตัวเองโอ้โหแล้วเกี่ยวอะไรกับไปเยี่ยวอ่ะหนังสือเที่ยวไม่หนังสือโป๊เลยลองนึกสิไปเที่ยวคือแบบว่าเราไปเรียนการของเราแม่ก็มองดูแบบเหมือนไปทำคนเดียวนะเอาคือการแอบไงพ่อให้ลอกท่อแม่งไปสาวแหน่ให้ดีอาได้กี่คะแนนนับถูกนับของเองไหมพ่อพี่จะสองจะสองเดี๋ยวไปนับใหม่เดี๋ยวให้ไปนับใหม่ทุกคนนับใหม่ทุกคนเล่นเยอะอยู่ดิโอเคคนคุกอย่างเดียวพอแล้วคนคุยอย่าเล่นต่อทุกคนหากชอบวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป็นการไลน์และช่องปาร์คบอดี้แล้วก็ช่องขนมรู้ด้วยครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายมีใครรู้เอ้ยรู้แต่แม่ของพ่ออ่านก็รู้ดิต้องเป็น IG ผมทุกคนส่งมาใน IG ผมพวกคำพวกเนี้ยมาตอนนั้นบายกดติดตามเลยช่องปาร์คมาเลยดีกดช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 